ครับวันนี้ผมก็ก่อนจะกลับนะครับผมก็เห็นรุ่น8นะครับซุปเปอร์ XM นะครับกำลังบูรณะอ่างเก็บน้ำเก่านะครับอันนี้ก็ขุดให้ลึกกว่าเดิมนะครับดูครับนี่ก็แกเมื่อกี้ก็เกือบสุดอาร์มเลยนะครับขุดนะครับนี่ก็เป็นทีมงานของปัตตานีนภัทรนะครับรุ่งกิจเนี่ยเหมือนกันนะครับดูครับโอ้ลึกไม่ลึกดูกันครับงมเลยครับเหมือนงมหอยเลยนะครับนี่ก็เป็นไม้นะครับระดับหรือเปล่านะครับเขียนนะฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เครื่องก็กำลังสูบน้ำอยู่นะครับฝั่งนู้นครับอันนี้ก็รถใหม่นะครับดูครับเนียนแลบกริบเลยสวยครับโอ้โหจะเอาลึกขนาดไหนครับนี่ครับอาร์มหรือเปล่านะสุดบูมเลยหรือเปล่านี่ไฟท้ายก็ยังดีอยู่นะครับนี่แกก็กำลังจิ้มอยู่ครับแกจะลงครับก็ลงแล้วนะครับใหม่ครับชั่วโมงหน้าไม่ถึงครับผมว่านี่อยู่ประมาณ 9,000 ได้นะน่าจะประมาณนั้นนะครับชั่วโมงครับการทำงานครับน่าจะอยู่ที่ 9,000 นะประมาณนั้นนะไม่เกินหมื่นแน่นอนครับแต่ใกล้เคียงครับนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแกจะทำยังไงครับอันนี้ครับแบบครับนี่ก็กองใหญ่เลยครับนู้นครับสุดนู่นเลยครับแกขุดครับรอบแล้วเป็นสี่เหลี่ยมครับนะครับฝั่งนู้นก็ขุดแล้วครับงานสบายครับโกบิลโก้ครับถ้างานแบบนี้ครับบริษัทแกก็มีรุ่น5มาร์คไฟครับแล้วก็รุ่น6ซุปเปอร์นะครับก็รุ่น8 XM ครับนี่ครับแล้วก็มีโคมาสุรุ่น7นะครับคันหนึ่งครับเมื่อกี้ที่แกเอามางานตรงนี้ครับที่ขุดมาได้งานในฟาร์มครับสุดยอดเลยครับทรายก็แน่นอยู่ครับ
เพราะว่าแกอุ้มน้ำอยู่ครับหรือว่าเวลาขุดก็ยากหน่อยครับจะแข็งเหมือนลูกรังครับเพราะว่าความหนาแน่นของน้ำกับทรายครับมันจบกันครับดูครับอาร์มนะครับเล่นในน้ำตลอดนะครับเป็นสีขุ่นๆเลยนะครับเหมือนขี้ใครติดเลยครับข้างล่างก็จะเป็นโคลนเลยนะครับหรือว่าออกเป็นก้อนเลยครับอันนี้ก็บุงกี่เล็กนะครับประมาณ 0.8 นะครับ 0.9 นะครับซูเปอร์เอ็กเอ็มครับ